เนื้อหาของบทที่2จะเป็นเนื้อหาที่มุ่งเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้สูงอายุในบทนี้จะแบ่งออกเป็นเนื้อหา3เนื้อหาหลักนะคะเนื้อหาหลักแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยทั่วไปของผู้สูงอายุเนื้อหาหลักที่2จะพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของผู้สูงอายุ3จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้สูงอายุในบทเรียนนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมปัจจุบันที่มีผลต่อผู้สูงอายุและทุกท่านจะได้รับชมวิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้สูงอายุกรณีประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมกราคม2560ค่ะเราจะได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในพื้นที่จริงนะคะ